สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมวีเจเจสุภการปลอดภัยกับรายการ Music All Round นะครับทางดูทีวีแห่งนี้นะครับทุกๆวันจันทร์6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะครับเรามีนัดกันอย่าลืมเด็ดขาดนะครับอย่างที่รู้กันครับว่าเสียงดนตรีเนี่ยมันอยู่รอบๆตัวเรานะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะนำเอาดนตรีเนี่ยแหละครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับเชื่อว่าเสียงดนตรีเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของทุกคนได้นะครับวันนี้อะดรีนาลีนในร่างกายของคุณเนี่ยพรุ่งพล่านแน่นอนครับเอาล่ะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในช่วงแรกนะครับกับช่วงไลฟ์อัปเดตครับรายการ Music All Round ของเรานะครับพิเศษสุดๆอยู่แล้วนะครับนำเอาภาพคอนเสิร์ตมาฝากกันสำหรับ Hugo Live in Bangkok นะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับสำหรับภาพคอนเสิร์ต Hugo Live in Bangkok ครับเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกและครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการดนตรีของบ้านเราเมื่อศิลปินไทยมากความสามารถอย่างฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์กลับมาทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการพร้อมโชว์ผลงานเพลงจากอัลบั้มแรกของเขา O Team Religion งานนี้เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่หมดอย่างรวดเร็วรวมไปถึงแฟนๆที่ตามมาให้กำลังใจจนแน่นลงละครอักษราคิงพาวเวอร์กันเลยอยากจะถามว่าเป็นเช่นใดกันเล่ารักเป็นเช่นใดน้องจากใครไม่มีใครก็แค่อยากจะรู้ว่ารักเป็นเช่นใดไปหยุดกันมายาวนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เบรกกันมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีคอนเสิร์ตเนี่ยทยอยมาที่บ้านเรากันแล้วนะครับอย่างเช่นคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่24เมษายนนี้นะครับเอาใจขาร็อกทั้งหลายนะครับกับ Avenged Sevenfold Live in Bangkok นะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นที่ Thunderdome เมืองทองธานีบัตรราคาเดียวเท่านั้นครับ 1,500 บาทเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ Corporation Overdrive เสนอวงร็อกเมทัลที่ร้อนแรงที่สุดในพศนี้วงเมทัลก๊อดตัวจริงเสียงจริงที่ทุกคนรอคอย Avenged Sevenfold Live in Bangkok Third Alive Tour 2012 24เมษายนณ Thunderdome เมืองทองธานีบัตรราคาเดียว 1,500 บาทซื้อบัตรได้ทาง Thai Ticket Major สอบถามรายละเอียดพลาด Music Group 02-203-0423-5 สนับสนุนโดย Sing Corporation อย่าพลาด Avenged Sevenfold Live in Bangkok 24เมษายนนี้นั่นก็เป็นงานที่เอาใจขาร็อกนะครับส่วนตอนนี้ครับผมมีอีกหนึ่งงานที่หลายคนเนี่ยรอคอยอยู่นะครับนั่นก็คือ Lady Gaga ครับ Live in Bangkok นะครับกับงานคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Lady Gaga The Born This Way Ball นะครับเจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนะครับที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะฮะใหญ่โตมโหฬารนะครับพร้อมที่จะต้อนรับสาวกของ Lady Gaga ซึ่งบัตรเนี่ยก็ยังมีจำหน่ายกันอยู่ด้วยนะครับดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าแล้วรีบจองบัตรด้วยนะถึงเวลารวมตัว Little Monsters The Born This Way Ball โดย Lady Gaga 25พฤษภาคมราชมังคลากีฬาสถาน Lady Gaga พร้อมคอนเสิร์ตสุดอลังการแห่งปีจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั่วประเทศ17มีนาคมเริ่ม10นาฬิกานำความยิ่งใหญ่โดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Sing Corporation เมืองไทยประกันชีวิตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสร้างสรรค์โดย Live Nation และ BEC Tero Entertainment เอาละครับนั่นก็คือข่าวอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าอย่าลุกไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยผมมีศิลปินนะครับที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าวิวนะครับเพลงของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นสูงกว่า18ล้านวิวแล้วนะครับกับวงที่ชื่อว่าวัชราวลีครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับพวกเขาครับสนับสนุนโดยสิงห์